ป็นกี่ปีครับปัจจุบัน5ปีนะครับผมมั่นใจว่าแบรนด์ญี่ปุ่นไม่มีแบรนด์ใดที่รับประกันนานขนาดนี้นะครับอันนั้นคือเรื่องของการพัฒนาทางพื้นฐานต่อไปนะครับเป็นการพัฒนาเรื่องของพลาสติกนะครับผมเรื่องของพลาสติกเหลืองนะครับว่าเรามีการพัฒนาอย่างไรนะครับซึ่งวิทยากรได้แก่คุณบุญจรัสนายเนี่ยครับยินดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวขอสำรวจนิดนึงนะครับตอนนี้ใครหลับอยู่ยกมือขึ้นหน่อยครับก็ช่วงเวลากำลังดีเลยบ่ายสามนะครับน่าจะเป็นชั่วโมงที่ดีที่สุดของวันนะครับที่เราจะงีบนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้พี่บอลนะคุณรณจักรก็ได้พรีเซนต์ให้พวกเราชมนะครับเรื่องการปรับปรุงตัวคอยเย็นนะครับอันนี้แฮร์ของมาโก้แน่นอนดีขึ้นทนขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าเราไม่หยุดแค่นั้นนะครับเรายังพัฒนาเรื่องพลาสติกด้วยผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะกวนใจช่างหลายๆคนนะครับที่ว่าลูกค้าใช้ไปแล้วอยู่ๆมันก็เหลืองนะครับก็สิ่งที่จะคุยตอนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของผลกระทบของแสง UV นะครับกับพลาสติกนะครับแล้วก็วิธีการวัดสีนะครับว่าไอ้ที่ว่าเหลืองเนี่ยมันเหลืองขนาดไหนมันเหลืองยังไงนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทดลองนะครับแล้วก็ผลการทดลองการปรับปรุงนะครับแล้วก็ในเรื่องของคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับพลาสติกเหลืองหลายคนก็สงสัยว่ามันเหลืองได้ไงเรารู้แค่ว่ามันเหลืองนะครับอันนี้ก่อนอื่นเนี่ยต้องรู้จักก่อนว่าเจ้าตัวพลาสติกนะครับลองดูเนี่ยมันจะมีตัวโมเลกุลเนี่ยเป็นเส้นเป็นพันธะโมเลกุลนะครับเป็นเส้นเป็นโซ่แบบนี้นะครับตามเคอร์เซอร์ที่ชี้อยู่นะครับทีนี้ไอแสง UV นะครับแสงแดดที่เราเจอกันทุกวันเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาเปล่าๆแต่แค่ความสว่างนะครับมันมากับโฟตอนด้วยนะครับไอเจ้าโฟตอนเนี่ยมันเป็นอนุภาคที่ถึงเราจะมองไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีพลังงานอยู่นะครับเหมือนกับเราไปยืนกลางแดดแล้วก็ร้อนแสบนะครับเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้แหละคราวนี้เจ้าพลาสติกของเราเนี่ยมันไม่ค่อยถูกกับ UV เท่าไหร่นะครับตากไว้นานๆเนี่ยมันดูดซับพลังงานของโฟตอนไปนะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยเส้นเขียวยืดๆนะครับวันนึงมันรับไปมากๆมันดูดไปมากๆเนี่ยผลปรากฏว่าไอ้โมเลกุลมันขาดออกไอ้โซ่เนี่ยดูจากรูปนะครับมันจะขาดออกมานะครับพอขาดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้พลาสติกเนี่ยสูญเสียคุณสมบัติเชิงกลนะครับก็คือพวกสีน้ำหนักนะครับความยืดหยุ่นนะครับหลายคนใครเคยจอดรถตากแดดทุกวันบ้างครับใช้ไปนานๆคอนโซลหน้าแตกน่าจะเคยเจอกันนะครับก็คือเหตุผลนี้เลยนะครับหรือเก้าอี้ในรุ่นเนี่ยเก้าอี้จากสีแดงก็คือซีดไปเลยนะครับเจ้าเครื่องเกมเนี่ยจากสีขาวก็กลายเป็นสีเหลืองก็สาเหตุก็มาจากการที่โมเลกุลของมันเนี่ยดูดซับ UV ลงไปจนมันเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะว่า UV เนี่ยคือศัตรูตัวที่ร้ายกาจที่สุดของพลาสติกเรานะครับนะครับมาดูว่าที่พูดไปเมื่อกี้จริงหรือเปล่าหลอกกันเล่นหรือเปล่านะครับอันนี้มาดูอันนี้เป็นแอร์ของจริงเลยนะครับแอร์ตัวทางซ้ายเนี่ยนะครับเป็นแอร์จากห้องของท่านประธานนะครับประธานบริษัทนี้เลยนะครับส่วนแอร์ทางขวาเป็นของท่านรองประธานนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยใช้วัสดุตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นแมทเทียล PS นะครับ1180นะครับอันนี้จะสังเกตว่าห้องของท่านประธานเนี่ยจะไม่มีหน้าต่างนะครับก็เลยจะทั้งวันเนี่ยจะไม่ได้รับแสง UV เข้ามาเลยหรือรับเข้ามาน้อยมากๆนะครับส่วนห้องท่านรองเนี่ยโหมาหน้าต่างใหญ่มากนะครับรับแสงแดดตรงๆเลยทุกวันเลยปรากฏว่าวันหนึ่งผ่านไปกี่ปีก็ไม่ทราบนะครับมันกลายเป็นสีเหลืองเลยนะครับตามทฤษฎีที่สอนไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คือโดนแดดมากกว่ามันก็เหลืองก่อนนะครับอันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าไอ้คำว่าพลาสติกเหลืองเนี่ยมันเหลืองขนาดไหนเหลืองมากเหลืองน้อยนะครับเราใช้ความรู้สึกไม่ได้นะครับทางวิศวกรรมเนี่ยเขาจะคุยกันด้วยตัวเลขนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะใช้ค่าเดลต้า E นะครับเรียกง่ายๆเดลต้า E ไม่ต้องไปสนใจเลยว่ามันคืออะไรเดลต้า E เนี่ยคือมาตรฐานนะครับที่ใช้วัดค่าความต่างของสีของ2ชิ้นนะครับ
ยิ่งเดลต้าอีมากก็แปลว่าสีมันต่างกันมากนะครับเดลต้าอีน้อยสีต่างกันน้อยนะครับมาลองไอ้นี่คือรูปตัวอย่างของเจ้าเครื่องวัดนะครับวัดเดลต้าอีจิ้มลงไปบนสีนะครับดูจากรูปตรงนี้นะครับอันนี้คือชิ้นงานสีขาวที่เราเอามาเป็นตัวมาสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวต้นแบบแล้วกันนะครับเรากำหนดให้มันเป็น0เหมือนเราเอาไปชั่งกิโลนะครับแล้วก็เซต0ใช่ไหมอันนี้เรามาดูมาจิ้มต่อว่าไอ้เดลต้าอีที่อยู่ตรงนี้มันต่างจากไอ้ตัว0เมื่อกี้เท่าไหร่นะครับปรากฏว่ารูปที่เห็นเนี่ยมันต่างอยู่ประมาณ 17.6 นะครับส่วนตัวนี้มันต่างอยู่ประมาณ 7.7 ก็คือเราก็จะได้นึกภาพออกนะว่าตัวเลขเนี่ยมันขนาดไหนนะครับอันนี้แล้วเราจะปรับปรุงให้มันอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะก็ทางญี่ปุ่นนะครับทาง Mitsubishi Heavy Industry นะครับของทางญี่ปุ่นเลยเนี่ยเขามีทีมวิจัยและพัฒนานะครับเขากำหนดมาว่าเดลต้าอีเนี่ยจะต้องน้อยกว่าเท่ากับ3นะครับเลข3เนี่ยมันขนาดไหนล่ะทางญี่ปุ่นเขาแจ้งมาว่าเลข3เนี่ยเราแทบจะมองไม่ออกด้วยตาเปล่าเลยนะว่ามันต่างจาก0ยังไงเอามาให้ดูเนี่ยถ่ายไม่ออกเลยนะครับคนที่รู้คนเดียวเลยคือไอ้เจ้าเครื่องเนี้ยมันอ่านออกนะครับมาเรามาเข้าสู่การทดลองกันดีกว่านะครับอันนี้ทดลองโดยจากทีมวิจัยและพัฒนาจากทางญี่ปุ่นนะครับเขาใช้วัสดุนะครับทั้งหมด2ชิ้นงานนะครับชิ้นงานแรกเป็นแมต ABS นะครับเบอร์7000X01 นะครับอีกตัวนึงเป็นตัวที่ปรับปรุงนะครับใส่เจ้า Weather Resistance ก็คือตัวต้านทานสภาวะอากาศนะครับใส่เข้าไปนะครับโดยเอาไปทดลองกับเจ้าเครื่องซูเปอร์ซีนอนนะครับซูเปอร์ซีนอนคืออะไรซูเปอร์ซีนอนคือเครื่องที่จำลองสภาพอากาศได้นะครับสามารถตั้งเลยว่าจะอุณหภูมิเท่าไรความชื้นเท่าไร UV แสง UV เข้มขนาดไหนนะครับตัวนี้แพงมากครับตัวหลายสิบล้านนะครับอันนี้แล้วเราจะตั้งแสง UV เท่าไหร่ล่ะนะครับเขาก็มาสำรวจว่ามาดูกราฟทางด้านขวานะครับอันนี้คือกราฟที่โชว์พลังงานคือแสง UV ของประเทศไทยนะครับย้อนหลัง10ปีนะครับกราฟทางแกน X เนี่ยก็คือเดือนนะครับเดือน1ถึงเดือน12เลยนะครับเห็นอะไรมั้ยครับจะเห็นว่าเดือนเมษายนนะครับที่มันร้อนที่สุดก็คือค่าพลังงานมันสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยประมาณ15ถึง20เมกะจูลต่อตารางเมตรนะครับกระสุนเป็นค่าพลังงานนะครับอันนี้ถ้าเราบวกกันตั้งแต่เดือน1ไปจนถึงเดือนธันวาเนี่ยปรากฏว่าถ้าเราเปรียบว่าเราพลาสติกไปวางไว้กลางแดดทั้งปีเลยเนี่ยมันจะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ได้มา206เมกะจูลนะครับแล้วเขาก็มีมาตรฐานว่าห้องที่จะอยู่ในร่มนะครับไม่โดนแดดโดยตรงเนี่ยมันจะรับค่าพลังงานประมาณ 10% ของจำนวนเต็มนะครับก็คือประมาณ20นะครับแล้วเจ้าเครื่องนี้เราก็เลยตั้งเอาไว้ที่ 0.648 เมกะจูลต่อ1ชั่วโมงนะครับต้องตั้งใจหน่อยนะนี่เราจะคิดเลขกันแล้วนะครับอันนี้เราก็รันเครื่องนี้ไป160ชั่วโมงที่ความเข้ม 0.648 เอามาคูณกันเราจะได้พลังงานรวมนะครับที่เราใส่เข้าไปให้กับพลาสติกเนี่ย100เมกะจูลนะครับเลขกลมๆธรรมชาติเนี่ย20ใช่ไหมครับปีนึงเราใส่เป็น100เท่ากับว่าการทดลองเนี้ยจำลองว่าเราเอาพลาสติกไปตากแดดอยู่ในห้องเนี่ย5ปีนะครับที่เราต้องทำแบบนี้เพราะว่าเราคงไม่สามารถเอาพลาสติกไปตากในห้องจริงๆ5ปีเราค่อยมาบอกพวกเราเนาะเราก็คงรอกันนานเจอกันนะครับคงยังโดนเดี๋ยวก็จะโดนเคลมกันมานะครับอันนี้ก็เราจะได้มั่นใจนะว่าเครื่องเนี้ยมันสามารถจำลองได้5ปีจริงๆนะครับมาดูผลกันนะครับหลังจากที่เราตั้งอุณหภูมิไว้ที่40องศานะครับประมาณแบบแดดเมืองไทยเลยนะครับหน้าร้อนสุดๆเลยนะครับไอ้เจ้าตัวธรรมดาเนี่ยที่7001เนี่ยเดลต้าอีมันคือ 4.6 นะครับเราอยากได้ที่3เพราะ3เนี่ยยังมองไม่ออกแต่พอเกินไปเนี่ยเราจะเริ่มเห็นละเฮ้ยมันเริ่มเหลืองละนะครับไอ้ตัวที่เราปรับปรุงไปเนี่ยมันได้ 2.1เฮ้ยมันดีขึ้นใช่ไหมตอนนี้เราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็เลยรับมาที่ค่านี้นะครับมาดูผลกันรูป
ันนี้เขาจะเร่งสีให้มันมีความสดกว่าของจริงหน่อยนะครับของจริงคือ 2.1 เนี่ยจะแทบมองไม่เห็นเลยนะครับแทบจะกลืนไปกับสีขาวเลยนะครับอันนี้เป็น 4.6 ทิ้งเอาไว้160ชั่วโมงมาจากพลาสติกสีขาวเนี่ยเหลืองเลยนะครับอันนี้ก็มีความเหลืองนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วของจริงก็จะมองไม่ค่อยออกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ผลการทดลองที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็มาทำการปรับปรุงการผลิตในปัจจุบันของเรานะครับก็มีการเปลี่ยนแมทเทียลนะครับจากปัจจุบันนะครับตามนี้นะเปลี่ยนไปเป็นของใหม่นะครับด้วยการเพิ่มไอที่เวเตอร์รีสิสแตนที่ผมพูดไปตอนแรกที่ว่าสารต้านทานสภาวะอากาศจริงๆแล้วมันมีชื่อของมันนะครับเจ้า HALS นะครับเรียกยากจังเลยก็เอาภาษาไทยง่ายๆก็คือสารป้องกันการเสื่อมสภาพจากแสงนะครับเป็น light stabilization นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าใส่ไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปในพลาสติกเนี่ยจะทำให้พลาสติกของเรามันทนต่อแสง UV ได้ดีขึ้นนะครับทนได้นานขึ้นนะครับอันนี้เป็นทางเคมีวันใครเก่งเคมีก็น่าจะเข้าใจนะครับอันนี้เป็นคำแนะนำนะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่สารเจ้า HALS ไปเมื่อกี้แล้วนะครับถึงมันจะต้านทาน UV ได้ดีขึ้นยังไงก็ตามแต่ไม่มีพลาสติกใดๆในโลกของยี่ห้อใดก็ตามที่สามารถที่จะขาวไปตลอดชีวิตการใช้งานของมันวันหนึ่งมันก็ต้องเหลืองนะครับเพียงแต่ว่าเราใส่สารจะไปให้มันเกิดปฏิกิริยาเนี้ยช้าลงนอกจากนั้นเราก็ยังสามารถช่วยมันช้าลงไปได้นะอาจจะเป็นถึง10ปีเลยก็ได้นะครับถ้าเราปฏิบัติตามคู่มือคำแนะนำที่เราระบุเอาไว้นะครับว่าเวลาเราติดตั้งเนี่ยก็เราพยายามหลีกเลี่ยงในที่ที่มันโดนแสงแดดโดยตรงนะครับคำว่าโดนแดดโดยตรงเนี่ยคือแสงแดดเป็นลำแสงเลยสาดเข้าไปตอนเช้าเนี่ยเปิดม่านมาสัดเข้าไปที่แอร์เราเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะครับถ้าเป็นไปได้พยายามถ้าเราไม่ถ้าใครติดมาแล้วเนี่ยแล้วกลับบ้านไปเจอโอ้โหบ้านฉันโดนเต็มเลยก็พยายามหาม่านกรองแสงแล้วก็ตามมาช่วยลดความรุนแรงของแสงลงนะครับก็จะยืดอายุความขาวมันได้ครับส่วนใครที่ติดแอร์ใหม่หลังจากนี้ก็น่าจะทราบแล้วนะครับว่าจะสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็หามุมที่มีความสว่างแต่ไม่โดนแสงโดยตรงได้นะครับก็จะช่วยให้แอร์ของเราเนี่ยขาวสะอาดอยู่กับเราไปได้นานๆนะครับก็ฝากเอาไว้แค่นี้ครับผมบานครับพลาสติกก็หายห่วงนะครับสำหรับเครื่องที่เป็นติดแล้วมันเหลืองเป็นเหลืองแบบ